แฮปปี้บ็อกซ์กล่องปันด้วยใจครับโครงการโมโนโทมิตินายปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มเมื่อวานนี้เราทั้ง3คนก็มีโอกาสไปร่วมกันเป็นจิตอาสานะครับแล้วก็นอกเหนือจากเราแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ประกาศท่านอื่นๆมีนักแสดงในสังกัดแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆน้องๆพนักงานของโมโนโทมิตินายร่วมกันเป็นจิตอาสาบรรจุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคลงกล่องแฮปปี้บ็อกซ์กันเมื่อวานนี้ครับนี่เป็นบรรยากาศที่โมโน29 Studio นะครับที่สนามบาสด้านนอกอาคารที่เราใช้เป็นพื้นที่ในการแพ็คสิ่งของครับมีเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการโมโน29ปันด้วยใจสร้างรอยยิ้มที่ทุกภาคส่วนเนี่ยนะฮะได้สนับสนุนกันมานะครับมีคณะผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29บริษัทในเครือโมโนเน็กซ์พร้อมไปด้วยผู้ประกาศข่าวพิธีกรนักแสดงและก็วีเจตลอดจนพนักงานพี่ๆน้องๆโมโนทวินตี้นายทุกคนนะร่วมกันเป็นจิตอาสานะครับก็ทยอยแพ็คแฮปปี้บ็อกซ์กล่องปันด้วยใจจำนวน 6,500 กล่องที่จะส่งต่อไปยังคุณผู้ชมนะครับที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 6,500 กล่องจะส่งไปถึงมือที่บ้าน 6,500 ครอบครัวคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนผ่านทาง Facebook โมโนทวินตี้นายและโมโนทวินตี้นายนิวส์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการลงทะเบียนของแคมป์คนงานผ่านทาง Facebook ของ M ไทยด้วยทั้งหมด 6,500 กล่องนี้จะเร่งดำเนินการเพื่อจะส่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนฮะอย่างที่เราเห็นในภาพแม้ว่าทุกคนจะร่วมกันเป็นจิตอาสาแต่ว่าเราแบ่งเวรกันนะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยมีการแบ่งกลุ่มมีการจำกัดจำนวนจิตอาสาในการแพ็คของเว้นระยะห่างและที่สำคัญครับฉีดพ่นฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆสวมถุงมือระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่นะครับเห็นแต่ละเคสนะคะที่เราได้อ่านคอมเมนต์เนี่ยก็รู้สึกอยากส่งกำลังใจให้ทุกครอบครัวจริงๆนะคะคือตอนแรกเนี่ยเป็นแค่100กล่องใช่ไหมคะแล้วก็เป็น300กล่องแล้ววันนี้ก็เลยมีความรู้สึกมันอิ่มใจมากๆเลยถึงทุกคนจะทำงานหนักนะคะ 6,500 กล่องเนี่ยแต่ก็คือเราได้ส่งความรู้สึกไปถึงทุกคนจริงๆว่าเราเนี่ยเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองไม่อยากให้ใครลำบากเลยไม่อยากให้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกมีความสุขค่ะทุกคนทำงานหนักแต่ว่าเราแฮปปี้มากค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะดูมืดมนมืด8ด้านด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ตอนนี้การระบาดมันหนักหนาสาหัสมากๆแต่ว่ายังไงอยากให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปครับเพราะว่าเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างน้อยกล่องนี้เนี่ยก็จะช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจของใครหลายๆคนเพราะว่ามีสิ่งของที่จำเป็นมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะสามารถทำให้เรานั้นอยู่รอดต่อไปในช่วงที่มีการล็อกดาวน์แบบนี้ได้ครับเนี่ยฮะเราก็จะสวมถุงมือปฏิบัติหน้าที่การแพ็คของแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยนะเวลาที่เราปิดกล่องเนี่ยนะฮะก็มีปัญหานิดนึงแต่พอเราบรรจุเสร็จสับแล้วเนี่ยเราก็จะพ่นฉีดฆ่าเชื้อกันอีกรอบนึงนะฮะรับรองว่าปฏิบัติตามมาตรการครบถ้วนนะฮะทีนี้เนี่ยทางผู้บริหารของโมโนทวินตี้นาย M ไทยและบริษัทในเครือโมโนเน็กซ์นะครับได้จัดสรรรายได้ในส่วนของรายการข่าวครับโมโนทวินตี้นายจากทุกช่องทางมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทเพื่อนำมาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเพื่อนแท้ร่วมทางเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ครับที่เอื้อเฟื้อการจัดส่งแฮปปี้บ็อกซ์กล่องปันด้วยใจโดยที่ทางไปรษณีย์ไทยโอ้โหน้ำใจมากๆล้นเหลือฮะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับแม้แต่บาทเดียวขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมกันจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาเพื่อร่วมกันสร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับสังคมไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและก็มีข่าวดีครับว่าแฮปปี้บ็อกซ์ของเราล็อตแรกจะส่งออกไปโดยไปรษณีย์ไทยเนี่ยวันศุกร์นี้แล้วนะล็อตแรกจะส่งแล้ววันศุกร์นี้นะครับส่วนล็อตที่2ก็จะส่งวันจันทร์นะคะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะที่เราจะส่งมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมนะคะค่ะ